กองบัญชาการกองทัพไทยได้ร่วมจัดรถบริการรับส่งฟรีให้แก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเส้นทางไปกลับดอนเมืองสนามหลวงตั้งแต่ช่วงเวลา 8:00 น.ไปจนถึงช่วงเวลา 16:00 น.